สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสายลมวสันผีบานนะฮะซึ่งในเคสของตัวคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะไกด์นะตรงส่วนของตัวเงาสะท้อนย้อนเรื่องราวนั่นเองพาร์ทของกิจกรรมเนี่ยครับมันจะเป็น Lantern Light 4.4 ใช่ไหมเขาจะมีมินิเกมให้เราเล่น3ตัวแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพอดีตัวนี้เป็นพัซเซิลนะครับแล้วเพื่อไม่ให้คลิปใหญ่เนี่ยมันรอนานเกินไปนะก็จะมาทำตรงส่วนนี้ก่อนนะครับยังไงก็ตามรางวัลในกิจนี้มีตรงส่วนของตัวคอสตูมชิงชิวกับเคสเลือกตัวละครนะซีดาว1คนจากในนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเล่นกันละก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไปเข้าตรงส่วนของคุยกับคุณเหวินชุนนะครับไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมเพื่อเข้าพาร์ทของละครกระดาษจะเป็นพัซเซิลตัวที่ผมจะแนะนำนะครับซึ่งเคสอันนี้เนี่ยจะไปปลดหลังจากที่เราเล่นเควสหลักเสร็จแล้วนะดังนั้นเล่นมาก่อนนะครับพอเล่นจบเนี่ยจะมีเควสให้เราคุยกับเหวินชุนนิดหน่อยแล้วก็เล่นไปตามสเต็ปทีนี้พอปลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่น3ด่านรวดเลยนะครับโดยที่ทำสแตมป์ไว้ให้ก็จะมีของอร่อยจากขุนเขาความสดชื่นอันอบอุ่นของนกพยจรแล้วก็รสชาติจากทะเลอันกลมกล่อมนะวันนี้มีปลด3ด่านนะครับโดยพัซเซิลตัวนี้เนี่ยจะให้ด่านละ20อย่างที่เห็นนะเราก็มาเริ่มการท้าทายกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาจะให้เราทำการเล่นเป็นโกบ้าหรือยูกุยแล้วแต่ด่านนะครับว่าเล่นเป็นอะไรซึ่งเคสอันนี้เนี่ยสังเกตฝั่งขวาดีๆมันจะมีพอยต์เขียนอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าผมกดคลิกขวาเดินมันจะลดพอยต์1อันแต่ทางกลับกันนะหากเรากดเดินกลับแบบนี้มันจะกลับมานะครับขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับว่าเราจะมีระยะห่างจากตรงส่วนนี้นะครับได้ไม่เกินจำนวนที่เขาบอกอย่างด่านนี้ก็จะเป็น8พอยต์ซึ่งการเดินเนี่ยเราไม่สามารถทับทางเดินได้นะครับเหมือนเกมงูอ่ะเราเดินชนตัวเองอ่ะครับเส้นทางเดินตัวเองไม่ได้อย่างที่เห็นตรงนี้นี่ผมกด W อยู่นะสำหรับด่านแรกเนี่ยวิธีการไม่ยากนะครับเพื่อนๆเดินตัดขวาลงมา2ช่องแบบนี้2ช่องแล้วก็เดินตัดลงเลยนะหลังจากนั้นนะครับเข้าขวาแบบนี้เป็นมัตสึทาเกะอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปกันต่อกับด่าน2งวดนี้เนี่ยเป็นยูกุยแต่ทุกคนนะฮะที่เล่นตอนแรกอาจจะยังงงมันมีเคสเรื่องของหนามอยู่เนี่ยเราต้องเก็บกุญแจนะแต่ว่าเขาให้เรามาแค่5ช่องนะครับวิธีการก็คือเราเดินขวา2ช่องแล้วลงมา2ช่องแบบนี้ก่อนแล้วเราชนกล่องเลยตรงส่วนของตัวกุญแจเนี่ยมันจะโดนกล่องทับก็จะทำให้เปิดทางเสร็จปุ๊บเราเดินย้อนกลับแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ตรงลงล่างเลยเป็นอันจบนี่คือด่าน2นะแล้วก็ด่าน3นะครับอันนี้เป็นโกบ้าวิธีการเล่นของเราเนี่ยเราเดินแบบนี้เดินซ้ายนะแล้วทำตามผมเลยนะครับเดินซ้ายมาผักกล่องก่อนแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราเดินกลับหลังจากนั้นนะครับนี่เราเดินทางนี้ลงมาที่กล่องดันกล่องให้ปลดล็อกก่อนแล้วเราก็เดินกลับมาเก็บของเป็นอันจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ